ที่เรื่องราวของทางภาคใต้นะคะก่อนหน้านี้มีการนำเสนอนะคะเรื่องของรีสอร์ทหรูที่มีสไลเดอร์ขนาดยักษ์ค่ะคือพาดมาตั้งแต่ตรงยอดเขาเลยลงไปถึงข้างล่างนะคะอันนี้อยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะล่าสุดค่ะนายอำเภอเกาะพะงันได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสไลเดอร์ยักษ์ดังกล่าวแล้วนะคะพื้นที่เกาะเต่านั้นเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ครับก็ยืนยันด้วยว่าที่ดินที่มีการก่อสร้างทรายแดงรีสอร์ทและก็สไลเดอร์ยังไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างและเตรียมดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดคุณกนกนวลอินสมภักษรมีรายงานครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทรายแดงรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพื้นที่เกาะเต่าหมู่3ตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังมีการร้องเรียนพบการก่อสร้างและเปิดให้บริการเครื่องเล่นสไลเดอร์ขนาดใหญ่ภายในรีสอร์ทซึ่งยังมีการติดตั้งลัดเลาะบนยอดเขาลงมาถึงบริเวณชายหาดรวมทั้งยังพบการก่อสร้างอาคารที่พักหลายหลังเรียงรายบนภูเขาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสไลเดอร์ก่อสร้างโดยไม่มีการขออนุญาตจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการรื้อถอนภายใน15วันและต้องปรับปรุงสระน้ำด้านล่างของสไลเดอร์ที่รุกร้ำในพื้นที่ของเจ้าท่าประมาณ5ตารางเมตรส่วนการให้บริการที่พักยังคงเปิดให้บริการตามปกติเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานตอนนี้ยังไม่ได้สั่งรับบริการครับยังไม่สับบริการเพราะดูจากการลงทุนแล้วมหาศาลประกอบเขาก็ยื่นเช่าตั้งแต่ปี58เพียงแต่ว่าความล่าช้านี่อาจจะเป็นเพราะหน่วยงานรัฐในการพิจารณาคราวนี้ที่พื้นที่ให้เช่านี่ก็ต้องดูหลักหมุดว่าอยู่ตรงไหนบ้างข้อมูลจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ระบุว่าที่ดินบนเกาะเต่าทั้งเกาะเป็นที่ดินราชพัสดุเดิมใช้ประโยชน์เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองของกรมราชทัณฑ์และได้นำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตั้งแต่ปี2478แปลงสุราษฎร์ธานี588เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่และทรายแดงรีสอร์ทเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ราชพัสดุมีนายเฉลียวเหรียญรุ่งโรจน์เป็นผู้บุกรุกครอบครองตั้งแต่ปี2558แม้จะมีการยื่นขอเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมบนเนื้อที่45ไร่เศษแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเช่าที่ดินโดยไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมและสไลเดอร์จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีแต่อย่างใดขณะที่ผู้จัดการทรายแดงรีสอร์ทนำหลักฐานสัญญาการซื้อขายที่ดินมาแสดงโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาเจ้าของกิจการได้มีการซื้อขายที่ดินและครอบครองมาตั้งแต่ปี2541รวมทั้งยังยื่นขอเช่าที่ดินแล้วตั้งแต่2ตุลาคม2558แต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดมีการซื้อขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับมีการซื้อขายตั้งแต่ปี2541นะครับซึ่งเราทางผู้ประกอบการได้ครอบครองมาเป็นเวลาประมาณ20ปีกว่าแล้วนะครับข้อมูลจากกรมธนารักษ์ยังระบุว่าพื้นที่เกาะเต่ามีปัญหาบุกรุกยาวนานและการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการมีมาตรการจูงใจให้ผู้บุกรุกเข้าสู่ระบบการเช่าซึ่งปัจจุบันทำได้เพียงไม่ถึงร้อยละ10และมีรายงานว่าที่ดินบางแปลงมีการซื้อขายเปลี่ยนมือในราคาสูงถึงหลายสิบล้านบาทต่อไร่ซึ่งจะต้องตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน